เรื่องน้องเบลนะที่ว่าเพิ่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมเนี่ยคือการยิงไป11ประตูคนเดียวพาทางด้านมาสด้า GBFC นะคว้าแซมการขันรายการแซมซนแซมก็คือรายการ Chat Football Thailand Championship 2022อยู่ที่ประเทศไทยในระหว่างที่2หา3ตุลาที่ผ่านมานั่นเองสว่าเล่นดีนักเตะคนนี้เนาะฉะนั้นเพิ่นมีจุดพิเศษหลายอย่างนะก็คือเพิ่นเขียนหนังสือเรื่องขวางนะแต่ว่าไปเตะบางเตะเตะเบื้องซ้ายเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งรายละเอียดนํากันว่าเป็นอะไรหน่อยเจ้าแม่แล้วเสื้อว่าหลายๆท่านี่ก็คือสิเห็นข่าวแล้วเนาะที่เฮาได้อัปเดตมาอยู่เรื่อยๆก็คือ U8 ของMazda GBFC นั่นเองที่เพิ่นคว้าแซมการแข่งขันบานเตะรายการอยู่ที่ประเทศไทยก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองเนาะในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งว่าแน่นอนเนาะนักเตะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือสุดนี้นี่เอิ้นได้ว่าถือว่าเป็นผลสำเร็จแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญก็คือน้องอนุสรเนาะที่อนุสักเนาะที่เพิ่นเป็นเจ้าของน้ำเบิร์ด19สามารถพาทีมไปคว้าแซมได้โดยการถล่มได้ประตูถึง11ประตูกันเลยซึ่งแล้วก็นอกจากนั้นน้องยังได้รางวัลพิเศษก็คือนักเตะดีเด่นหรือว่า MVP เนาะในรายการดังกล่าวและก็ยังเอิ้นได้ว่าเป็นรางวัลดาวยิงสูงสุดแบบที่บ่ต้องสงสัยกันได้เลยก็คือเด่นดีสำหรับนักเตะคนนี้ก็มีชาวไทยแล้วก็ชาวที่ไปเบิ่งการขันเพิ่นก็ได้ย่องนอนักเตะคนนี้เด้อโดยอายุน้อยก็มูในทีมแต่ว่าเด่นก็มูเจ้าเดี๋ยวจะไปเบิ่งรายละเอียดของผลงานของทางด้านเท่าอนุสักนะที่ว่าเป็นยิงได้9ประตูในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบห้องเนาะก็คือเพิ่นชินธมิตรนั่นน่ะที่ว่ายิงประตูได้ก่อนที่จะพา Mazda GBFC U8 ผ่านเข้ารอบซิงซันเลิศไปพบกับทางด้านทีมที่ว่าแข็งๆที่สุดในไทยนะก็คือสโมสรสวัสดีวอวอนเนาะที่ว่าเป็นทีมที่ว่าแข็งแกร่งที่9มาหั่นพอเป็นแซม9แล้วก็ยังเป็นแซมในรอบคัดเลือกเนาะก่อนที่จะมาแข่งขันในรอบสุดท้ายนะซึ่งว่าผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดเลยคือสโมสรจากไทยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนโอ้เพิ่นดีดีเจ้านําไปก่อน2ครั้ง2หนเนาะแต่ว่าทางด้านอนุสักเพิ่นก็สามารถยิงประตูให้กับ Mazda GBตีเสมอได้2ครั้ง2หนเช่นเดียวกันเจ้าก่อนที่ว่าจะจบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2ก่อนจะไปตัดสินโดยการดวลจุดโทษก็เป็นทางทีมเราเฮาที่ว่าแม่นก่อนน่ะยิงเข้าไป4คนสุภาไทยพลาดไป2คนเฮ็ดให้ทีมจากเราเฮาชนะไป4ต่อ3คว้าแซมไปครองนั่นเองเนาะแม่นแล้วหลังจากที่เพิ่นได้แซมแล้วเพิ่นก็กลับมาฮอดบ้านเฮานี่เอิ้นได้ว่าทีมข่าวของเฮานี่ก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องเพิ่นเนาะน้องก็ได้บอกว่าน้องนี่ฮู้สึกดีใจที่สุดเลยที่สามารถพาทีมนี่คว้าแซมและก็ขอมอบแซมรายการนี้นี่ให้กับประเทศลาวจังแม่นน่ะหากคําเว้าเพิ่นนี่และแน่นอนน้องเพิ่นว่าเพิ่นจะสืบต่อฝึกซ้อมให้นักและก็เอิ้นได้ว่าฝึกตนเองนี่ให้เก่งกว่าเก่าและก็สุดท้ายต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องและก็ขอขอบใจชาวลาวทั้งประเทศเลยที่ช่วยเชียร์ทีมของพวกน้องนี่ตลอดมานั่นเองนี่อันนี้ก็ถือเป็นคําเว้าของคนที่เก่งเนาะนะฮะกับอีหลีกันเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งประวัติของนักเตะคนนี้กันแน่น่ะเจ้าทางทีมงานของเฮาก็ได้มีโอกาสได้โอ้ลมกับพ่อแม่ของเพิ่นเนาะที่ว่าไปร่วมงานดังกล่าวหั่นเพิ่นก็ได้บอกกับทีมงานของเฮาว่าน่ะสําหรับครอบครัวของเพิ่นก็มีลูกอยู่3คนก็คืออนุสักเพิ่นเป็นลูกคนที่2มีอ้าย1คนกับน้องชาย1คนซึ่งว่าจุดพิเศษของเพิ่นก็เป็นเด็กน้อยที่ว่ามักกีฬาบานเตะมันแต่น้อยๆเพิ่นน่ะเจ้าซื้อเครื่องดินแนวอื่นให้บ่เอาเพิ่นน่ะอยากได้มักบานอย่างเดียวดินแต่มักบานน่ะโดยพิเศษก็เพิ่นยังเตะกับพ่อเพิ่นน่ะตั้งแต่ตอนยังน้อยนั่นน่ะแล้วก็อีกจุดพิเศษตัวนึงก็เป็นเพิ่นมีแป้กับมูก็คือเป็นนักเตะที่ว่าเตะเบื้องซ้ายน่ะแต่ว่าเขียนหนังสือจะเขียนเบื้องขวานะเอิ้นได้ว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษสําหรับน้องเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เริ่มฝึกซ้อมกีฬาบานเตะตั้งแต่ 3-4 ปีเพิ่นน่ะแต่ว่าอายุน้อยเพิ่นบ่รับเข้าสโมสรเนาะโดยแต่ว่าพ่อเพิ่นก็จ้างครูฝึกพิเศษมาสอนพิเศษให้น้อยเพิ่นน่ะโดยก็มีหลายๆคนเนาะครูฝึกของเพิ่นน่ะเจ้าเดี๋ยวมื้อหน้าเขาจะมีการอัปเดตเติมเนาะเจ้าซึ่งว่านิสัยใจคอเนาะทางพ่อแม่ของเพิ่นก็ได้เว้าว่าเป็นเด็กน้อยที่ว่าสุภาพเฮี้ยมห้อยเนาะแต่ว่าเวลาแข่งขันเพิ่นก็มีความจริงใจจริงจังโดยดิ้นบานอย่างสลัดคล่องแคล่วแล้วก็มีความเรียกว่าเป็นความหวังของทีมในการแข่งขันนั่นเองเนาะเจ้าอันแน่นี่แหละก็คือเป็นแววเป็นแววในทีมชาติของอนาคตนั่นเองเนาะ
ก็คือนี่แหละก็อยากให้ทุกคนส่งเสริมและก็ให้กำลังใจซวยเซียน้องเนาะหวังว่าอันนี้แหละคืออนาคตของทีมซาดลาวเฮากันเลยท่านผู้ชมและนอกจากนั้นเนาะสำหรับน้องอนุสาเองเนาะเพื่อนนี่เอิ้นได้ว่าเพื่อนมีอ้ายเนาะชื่ออ้ายเอกราชวิไลกุลเนาะก็คือเป็นอีกหนึ่งนักเตะเส้นเดียวกันเป็นทีมเยาวชนเนาะที่น่าติดตามเส้นเดียวกันโดยเพิ่นก็ได้มีการไปแข่งขันได้อ้ายเพิ่นนี่ก็คือในการแข่งขันรายการเดียวกันเนาะก็คือเอื้อนได้ว่ายังสร้างผลงานโดดเด่นให้กับทีมนี่ยังสามารถยิงประตูได้3ประตูช่วยให้กับทีม WIG นาก้าเนาะในรุ่นอายุ10นั่นเองก็สามารถคว้าอันดับ3ไปได้อีกเส้นเดียวกันถือว่าอ้ายกับน้องนี่แบบความเก่งนี่ทั้งสองบ่แพ้กันเลยส่วนว่าน้องซ้ายของส่วนว่าน้องซ้ายของอนุสาเองนี่ก็ยังมีแววที่จะเป็นนักเตะเส้นเดียวกันเอิ้นได้ว่า3ไอ้น้องนี่สิเป็นนักกีฬาทีมซาดบาดเตะเลยแม่นบ่น้องซ้ายเพิ่นยังน้อยอยู่เนาะยังบ่ทันไต้หวันได้เถอะแต่ก็ยังมีแววเป็นน้องห้องประจำทีมน้อยๆโอ้แม่นบ่โดยนี่แหละล่าสุดมีข่าวดีนะทางทีมที่มีชื่อเสียงในไทยน่ะเพิ่นมีการติดต่อมาหาพ่อเพิ่นมาเตรียมจะขอดึง2นักเตะก็คืออ้ายกับน้องเพิ่นไปดิ้นอยู่ที่ประเทศไทยน่ะว้าวเพิ่นก็มีแผนจะส่งไปดิ้นแข่งขันในเป็นทัวร์นาเมนต์เนาะเจ้าจะบ่ไปอยู่เลยเนาะแต่ว่าจะส่งไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เนาะโดยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกผลงานดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนที่น่าติดตามและก็น่าส่งเสริมผลักดันกันอีหลีหน่อยล่ะ